เชื่อว่ามันจะมีแฟนมีตในวัยแบบจะ50อะไรเงี้ยมันก็แปลกๆเพราะจริงๆต้องบอกว่าในยุคเราที่เราเป็นดาราเนอะในยุคที่ช่วงที่เราแบบทำงานเยอะๆมันจะไม่มีฟิลแบบอย่างนี้มันหลายความรู้สึกอ่ะกลัวก็กลัวเพราะว่าต้องทำอะไรในสิ่งที่ตลอดชีวิตวงการบันเทิงหนีมาตลอดหนิงไม่กล้ามองตาเขาจริงๆเพราะเขาเวลาเขามองอ่ะหนิงยังนึกในใจเลยแบบเขาเอาอยู่จริงๆนะเนี่ยตื่นเต้นเนาะย่าพูดอีกอ่ะก็เป็นครั้งแรกที่แบบเรามีแฟนมีตนะคะก็ยังคุยกันเลยว่าแบบไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีแฟนมีตในวัยแบบจะ50อะไรเงี้ยคือมันก็เหมือนโปรเจกต์ที่แบบเอาจริงๆอ่ะมันไม่ได้เกิดจากความตั้งใจว่ามันจะให้มาก้าวมาถึงวันนี้ค่ะเพราะว่าเริ่มแรกเนี่ยจากดีไนท์เดอะซีรีส์จริงๆมันเป็นซีรีส์ของเด็กๆเนาะเด็กผู้ชายแล้วก็มันมีคู่ของเราที่มันมานิดหน่อยเองเหมือนเป็นรับเชิญกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วจากตรงนั้นมันก็เลยก้าวมาจนถึงวันนี้ใช่เนาะมันก็แปลกๆเพราะจริงๆต้องบอกว่าในยุคเราที่เราเป็นดาราเนาะในยุคที่ช่วงที่เราแบบทำงานเยอะๆมันจะไม่มีฟิลแบบอย่างนี้มันก็จะเป็นฟิลที่แบบว่าแฟนคลับสามารถไปตามเจอกันได้แค่ที่งานจะไม่ได้มีโอกาสจัดอะไรแบบนี้เราก็จะอยู่ในพาร์ทของแบบเด็กๆที่เขาได้จัดกันแต่พอมาเป็นตัวเราเองจัดในวัยใกล้จะ50 แอบแบบว่าเออมันหลายความรู้สึกอ่ะมันเหมือนมันกลัวก็กลัวเพราะว่าต้องทำอะไรในสิ่งที่ตลอดชีวิตวงการบันเทิงหนีมาตลอดแม้กระทั่งงานจ้างได้ตังค์ก็คือร้องเพลงเต้นแล้วก็โชว์ไม่เคยทำได้เลยและที่สำคัญคือคุณธัญญาอยากโชว์กายกรรมซึ่งหนิงแพนิคในเรื่องของการกลัวความสูงมากแต่ก็แบบพอใจมันไปเนาะก็เลยบอกว่านี่เราจะทำทันทีจะมาทำแบบว่าเล็กๆได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างในงานวันนี้แฟนๆจะเห็นมุมนี้อะไรสิ่งปิดบ้างเยอะค่ะเยอะเยอะเรามีการแสดงหลายอย่างเนาะก็มีทั้งร้องเพลงทั้งเต้นกายกรรมแล้วก็มีโชว์น่ารักอะไรอย่างเงี้ยมีเล่นเกมให้น้องๆแบบแฟนคลับร่วมเล่นเกมกับเราด้วยเนี่ยค่ะแล้วเลิฟซีนที่สดๆวันนี้โอ้โหก็ต้องรอดูว่ามีหรือเปล่าไงแต่เราก็มีมุมแบบสวีทอยู่ละล่าแต่ว่าจะออกมาในเวไหนก็ต้องคอยติดตามกันค่ะมากจนพี่เบคแซวแซวหนิงจะไม่ค่อยมีก็ฝากความปลอดภัยของหนิงไว้อยู่ในมือประชาชนด้วยนะคะอันนี้ล้อเล่นหนิงก็สนิทก็เวลาเจอหนิงก็จะคอยแซวแกก็จะคอยแซวแกแหละแกก็จะแบบขำๆจริงๆหนิงว่าแกไม่มีอะไรหรอกด้วยความสนิทกันแล้วแกก็คงคิดว่าแบบก็เป็นหนิงก็ยังดีกว่าเป็นคนอื่นถูกป้าหนิงไม่กล้ามองตาเขาจริงๆเพราะเขาเวลาเขามองอ่ะหนิงยังนึกในใจเลยแบบเขาเอาอยู่จริงนะเนี่ยโอ้ยแล้วเราเป็นคนโสดไงหัวใจเราก็จะหวั่นไหวนิดนึงเลยเงี้ยค่ะความพิเศษในวันนี้นะคะนอกจากร้องเล่นเต้นอะไรแล้วจะมีอะไรเซอร์ไพรส์พี่แฟนอีกแบบจริงๆก็คือต้องบอกว่าทำทุกอย่างที่พวกเราไม่เคยทำเลยแล้วก็เราก็จะแบบว่ามีกลุ่มแฟนๆก็จะแบบคอยสอบถามว่าเขาอยากเห็นอะไรที่เป็นเราสองคนอะไรเงี้ยจริงๆสุดท้ายมันก็คือความเป็นธรรมชาติของเราสองคนนั่นแหละแล้วก็การพูดคุยกันอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยหนิงก็ว่ามันเป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่น้องๆคือเด็กกว่าพวกเราเยอะมากนะเราก็พยายามที่จะแบบอะไรเขาเรียกว่าสอดแทรกการสอนหรือการอบรมหรือการดูแลไปได้เราก็อยากจะแบบดูแลตรงนั้นแล้วก็ทุกครั้งก็จะบอกว่าให้ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ก่อนแล้วก็มาตรงนี้เสร็จงานอย่าไปไหนต่อนะอะไรยังไงก็คือแบบอยากให้รักกันอย่างเงี้ยนานๆแล้วก็หนิงว่าความรักไม่ว่าจะเป็นเพศไหนอ่ะมันไม่ใช่เรื่องผิดหรอกขอให้รักกันแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งที่ดีเวลาเขาเศร้ามาเขาทุกมาเขามาเจอหน้าพวกเราเขายิ้มแล้วพอกลับไปเขามีแรงกายแรงใจไปทำงานทำอะไรต่อหนิงว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีอะค่ะใช่แล้วก็รายได้จากการขายบัตรวันนี้เนาะใช่ค่ะทั้งหมดเราไม่หักค่าใช้จ่ายเลยก็คือบริจาคให้กับองค์กรทำดีนะค่ะพี่ปุ่มบรรดาแล้วคือแบบช่วยน้ำท่วมหมดเลยเรียกว่าปิดด้วยได้ทำด้วยใช่ค่ะก็ดีใจกับทุกคนที่เข้ามาซื้อบัตรดีใจกับน้องๆในน้องค่ะที่ทุกคนมาในวันนี้นอกจากได้ดูโชว์แล้วว่า
ให้คุณกลับไปด้วยคือเอาจริงเด็กๆทุกคนอ่ะคือเหมือนเป็นลูกๆเป็นน้องๆเราอ่ะแล้วการที่เราจะมาขายบัตรเราก็นั่งมองหน้ากันเนาะแต่เด็กๆกันเรียกร้องการจัดแฟนมีตติ้งครั้งนี้มากๆเรียกร้องกันเยอะมากแล้วเราแบบจะขายบัตรมองหน้ากันแล้วก็แบบสงสารเด็กๆเนาะสงสารเด็กๆอ่ะจะเอาเงินกับเด็กๆจริงๆหรอเราจะขายเท่าไหร่อะไรยังไงคือเราก็พยายามเอาค่าที่มันเป็นค่ากลางๆแล้วสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าทำบุญทั้งหมดดีกว่าเพราะว่าจะให้เราเอาเงินเด็กๆก็ไม่ได้อ่ะเขารักเราอ่ะเขารักเราสองคนมากอือค่ะเสริมเรื่องความรู้สึกที่แบบว่ามันมีแฟนที่จริงๆแล้วชีวิตที่เคยคิดว่าจะมีทั้งชีวิตเอาจริงรุ่นเราไม่เคยคิดว่าเราจะมีแฟนมีทเลยเนาะมีแต่เราอ่ะอยู่ในงานแฟนมีทลูกๆเรามันก็ไม่รู้ว่าคือโชว์สุดท้ายที่ตั้งใจร้องที่แบบเป็นเซอร์ไพรส์เนี่ยกลัวมากยังพูดพี่ย่าบอกว่ากลัวร้องไห้ต้องกลัวร้องไห้เพราะว่ามันก็เป็นความรู้สึกที่เราก็ไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนนะคือที่ผ่านมาสมัยเราวัยรุ่นน่ะโอเคมันอย่างถ่ายหนังเวลามีเปิดหนังเปิดอะไรเราก็จะมีกลุ่มแฟนคลับที่เหมือนไปเจอกันแค่ตรงนั้นน่ะแต่อันนี้มันเหมือนเป็นด้อมที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็เหมือนคุยกันทุกวันสมัยก่อนมันไม่มีโซเชียลอะค่ะมันก็เลยแบบมีความห่างเยอะอะเนาะแต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นแบบเราได้รับรู้ชีวิตเขาในแต่ละวันเขาได้รับรู้ชีวิตเราสองคนแล้วก็ใครมีปัญหาก็จะอ่ะเข้ามาคุยบางทีเราขนาดเรามีปัญหาเขาก็ยังเข้ามาให้กำลังใจเราอะใช่ค่ะมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีที่มันก็ดีเนาะโซเชียลมันก็ช่วยให้เราแบบได้ใกล้ชิดกับคนที่อาจจะแบบไม่มีโอกาสที่เราจะได้รู้จักกันเลยอะเนาะผู้หญิงต้องขอหมายความว่ามีวันนี้ได้อะไรมากไปจริงๆอันเนี้ยอยากเป็นเซอร์ไพรส์สุดท้ายที่จริงๆขออนุญาตว่ายังไม่อยากพูดตรงนี้ดีกว่าความรู้สึกทั้งหมดอะอยากขึ้นไปพูดบนเวทีให้พวกเขาได้ดูตรงนั้นดีกว่าคือก็พี่ก็ดูหนิงดีคือเอาเป็นว่าไม่เคยยอมทำอะไรแม้กระทั่งงานจ้างไม่ว่าเท่าไหร่ตลอดชีวิตของการทำงานเป็นนักแสดงเป็นดารามาจะมีแต่บังคับให้ลูกๆทำแต่ตัวเองจะไม่เคยกล้าทำและยอมทำแต่วันนี้มันใจจริงๆอ่ะทั้งพี่ย่าทั้งหนิงคือทุกความรู้สึกคือให้พวกเขาหรือแม้กระทั่งเงินที่พวกเขาซื้อบัตรมาเราก็อยากให้พวกเขาได้แบบทำบุญให้เขาเรียนรู้ได้แบ่งปันได้อะไรมันเหมือนเป็นด้อมที่มันเป็นครอบครัวค่ะอันนี้พี่ยังน่ารักนะคะพี่เมตตาพวกเรานะคะวันนี้คุณบอกว่านายเอ็นไม่ได้มาใช่ไหมคะเขาเรียกว่าบ้านบางแคค่ะเกือบเลยบ้านบางแคเกือบเลยบ้านบางแคค่ะก็รู้สึกดีค่ะดีมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนิมิตใหม่ค่ะคือปกติเราก็จะเห็นเด็กๆเนาะเด็กวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอมาเป็นเราเองอ่ะบางทีเราก็ยังมองหน้ากันแบบทำอะไรกันอยู่วะจริงๆตอนแรกกังวลเรื่องลูกเนาะมิลินลียาใช่กังวลเด็กๆเข้าใจมากเข้าใจเด็กบอกว่ามันคือการทำงานแล้วก็รู้ว่าแบบมี2คนสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องมิลินพูดคำหนึ่งบอกว่าความรักอ่ะไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบคนแก่จะรักเด็กไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยความรักเป็นเรื่องที่ดีและถ้ารักแล้วหวังดีต่อกันน่ะก็รักกันไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ